าพูดถึง Ford Everest Next Gen แล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องนึกถึงรถที่เป็นสปอร์ตออกพรีเมียมหรูหราหน่อยใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะอิ่มจะพามาชม Ford Everest Next Gen ที่เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะถือได้ว่าเป็นคันแรกในเมืองไทยก็ว่าได้เลยนะคะแต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวมากับพี่เต้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้อิ่มพี่เต้จะพามาชมรอบคันนี้เลยแต่งสไตล์ไอรอนแมนดุดันมันหล่อมากแนวออฟโรดลุยได้หล่อสุดๆในเมืองก็หล่อที่สุดมาเริ่มที่ชิ้นแรกกันเลยค่ะพี่เต้ค่ะที่กลางออกเด่นตระหง่าอย่างนี้ Shadow Awning จาก Aru Cap อันนี้เป็น180องศาตัวใหม่ล่าสุดของ Aru Cap นะครับอันนี้เราก็มาติดตั้งให้คุณลูกค้าได้ดูว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือมันจะแตกต่างจากตัว270องศาเพราะ270องศาเนี่ยจะเปิด270องศาค่ะนะครับไปถึงด้านหลังเลยแต่อันนี้เปิดเป็นแนว180องศาตรงๆเพราะฉะนั้นประโยชน์ของมันเนี่ยมันก็คือสำหรับรถเช่นรถ SUVที่ประตูท้ายทรังเปิดด้านบนจะได้ไม่ไปเกะกะเวลาเราใช้งานนะครับหรือไม่ก็สำหรับลูกค้าที่มี Explorer Canopy Canopy จะได้เปิดท้ายได้แบบเต็มๆเลยนะเวลาใช้งานแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเขาคิดมาแล้วว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเหมาะกับรถแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้270เปิดออกมาปุ๊บฝาท้ายเปิดไม่หมดใช่เปิดเวลาไปหยิบของเปิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือกางได้ก็จะเป็นอีกโซลูชันนึงกางได้3วินาทีเหมือนเดิมกางง่ายเหมือนเดิมครับกางง่ายเหมือนเดิมออกมานี้มีเสาตั้งเหมือนเดิมมีสมอบุกอะไรมาให้เหมือนเดิมกางอย่างรวดเร็วตรงตามคอนเซ็ปต์ของ Aru Cap นะครับกางง่ายเก็บเร็วค่ะกางง่ายเก็บเร็วแข็งแรงเหมือนเดิมตัวนี้ก็เป็นสินค้าใหม่ก็เข้ามาชมสต็อกเข้ามาแล้วนะครับมีทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้วยการติดตั้งเนี่ยก็ติดตั้งได้หลายแบบนะครับจะติดกับRoof Rack นะครับอย่างเช่นคันนี้ของเรานะครับติดกับ Atlas Roof Rack ของ Iron Man นะครับก็ทำแบร็คเก็ตขึ้นมายึดนะครับแล้วก็หรือไม่ก็จะติดกับเต็นท์ก็ได้ก็จะมีแบร็คเก็ตต่างหากสำหรับติดเต็นท์ใช่มีหลายรูปแบบนะครับลองเข้ามาเยี่ยมชมได้เดี๋ยวเรามาพักกันที่ Atlas มาที่ข้างหน้ารถกันก่อนดีกว่ามาเริ่มกันที่หน้าเดี๋ยวเราจะมาข้างบนครับพอเมย์มาที่ข้างหน้าอิ่มก็จะเห็นนี้เลยค่ะกันชนหน้าแบบเข้ารูปมากๆสังเกตเห็นได้ง่ายๆเลยคือเขาจะเป็นขาวเต็มรูปแบบนี้เลยแล้วก็สังเกตเห็นว่ามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอันนี้จะเป็นสไตล์แบบทริปเปิลลูปนะครับสไตล์หรือเมืองไทยเรียก3เขาะนะครับอันนี้ออกแบบมาเข้ารูปดูโดดเด่นลงตัวมากแล้วก็แข็งแกร่งปกป้องได้จริงนะครับขับมั่นใจปลอดภัยนะครับก็ได้มาตรฐานที่รองรับเซ็นเซอร์แล้วก็รองรับแอร์แบ็กแล้วก็ที่สำคัญเป็นสี powder coat ด้วยไม่ลามไฟด้วยนะคะตัวนี้หล่อมากแล้วก็มีชุดแต่งที่เราใส่เข้ามาในกันชนนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่เนาะใช่ค่ะก็จะเป็นบักเก็ตไม่ต้องเจาะกันชนแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะเสริมอุปกรณ์ใส่ไรบาร์นะครับก็จะเป็นตัวเกาะตัวเกาะนี่เข้าไปแล้วก็จะเป็นไฟไรบาร์ก็เสริมเข้ามาได้อันนี้เราสามารถปรับระดับได้ว่าจะอยู่ข้างบนอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วแต่รุ่นรถเลยนะคะมีถึง2ขนาดด้วยกันสำหรับกันชนหน้า Iron Man ที่มีขนาดเข่าที่ใหญ่แล้วก็ขนาดเข่าที่เล็กลงมานิดนึงเนี่ยค่ะแล้วก็ข้างหน้าค่ะส่วนวินเนี่ยนะครับเดี๋ยวดีไซน์ใหม่ของเราเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใส่ตัวคอนโทรลวินตัว Wind Control Box เนี่ยไว้ที่บนกันชนแต่รุ่นใหม่เนี่ยเราจะซ่อนเข้าไปละซ่อนเข้าไปข้างในนะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานก็เนี่ยฮะใช้ตรงนี้แต่ตัว Control Box จะอยู่ข้างในเพื่อไม่มาบังเกะกะสายตาตรงนี้นะครับแล้วก็ดูสวยงามนะครับไม่ลกเลอะเทอะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบใหม่ในการติดตั้งตัว Control Wind Box ของเราจริงๆหรือใครอยากจะยังติดอยู่ตรงนี้ก็ยังได้อยู่แต่เราจะมีตัวที่เขาเรียกเป็นแบล็คเก็ตมาซ่อนไว้ข้างในก็คือดูเรียบร้อยเรียบหรูดูดีตามสไตล์ไอรอนแมนนั่นเองนะคะมาที่นี้บ้างเป็นไฟ LED รุ่นใหม่ใหม่ล่าสุดสโคปไลท์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับขอเปิดดูนิดนึงค่ะเพราะว่าเรามากับฝาครอบสปอตไลท์นะคะเป็นคัฟเวอร์ของเขา7นิ้วก็มี9นิ้วตัวนี้เป็น9นิ้วค่ะตัว9นิ้วจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็จะเต็มกันชนแบบนี้เลยดูสิคะสวยงามมากมันจะแตกต่างจากรุ่นเก่ายังไงคะอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ
ไฟ LED เลยนะครับ driving light ตัวนี้เป็นใหม่ล่าสุดซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำสกู๊ปแบบเจาะลึกเพื่อจะมารีวิวตัวสโคปไลท์โดยเฉพาะนะครับว่ามีจุดเด่นอะไรทำจากเทคโนโลยีอะไรแล้วก็คือเป็นรีเฟลคเตอร์จอแบบใหม่นะครับเทคโนโลยีใหม่ประสิทธิภาพในการส่องสว่างเนี่ยแรงกว่าในวัตต์ที่เท่ากันนะครับพลังลูเมนนี่แบบมาเต็มครับอย่างตัว9นิ้วเนี่ยตัวสปอตถ้าเราใช้คู่กันเนี่ยไปได้ถึง1.7 กิโลเมตรนะฮะแล้วก็ยังมีฟังก์ชันด้านข้างไซด์ชูเตอร์เป็นเหมือนแบบเดย์ไลท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัว9นิ้วพิเศษเนี่ยสามารถดิมได้เลือกไฟได้2โหมดแสดงว่าก็จะมีต้องมีชุดสวิตช์ที่จะสามารถควบคุมเขาไฟสว่างโหมดอันนี้ว่าจะดิมได้เทคโนโลยีใหม่แบบล่าสุดเลยนะครับของไฟ LED ถ้าอย่างนั้นขอทดลองสักนิดนึงได้ไหมคะก่อนที่จะไปชิ้นอื่นหลังจากที่เปิดมาแล้วนะคะตอนกลางวันแบบนี้นะคะก็คืออันนี้คือเปิดแบบเต็มสตรีมเลยก็คือเปิดแบบเต็มกำลังยังไม่ดิมอะไรทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆให้ดูกันและ cover ของเราค่ะก็สามารถปิดกันแสงได้ด้วยไม่มีเล็ดรอดนะคะก็จะปลอดภัยจากดูดันมาก cover ตัวนี้สวยมากใช่ดูสิมีโลโก้อ่ะเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นไฟเต็มฟังก์ชันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีโหมดสำหรับตัว9นิ้วเนี่ยสามารถดิมได้แล้วก็ไซชูเตอร์ด้วยก็คือมี3สเต็ปนะเมื่อกี้ลืมบอกไปกันชนตัวเนี้ยมาพร้อมกับไฟฟอกลัมที่เป็น LED ด้วยก็คือไม่ต้องซื้อแยกมีมาในกันชนเลยเป็น LED ได้นะครับตัวนี้เราติดไฟซิงเกิลโล LED ไลท์บาร์เป็นแบบสลิมด้วยแล้วแต่อันนี้ลูกค้ามีหลายขนาดมีหลายขนาดให้เลือกนะฮะใช่ค่ะสปอตไลท์เรายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะดูด้านบนมีด้านบนอีกใส่คู่กันสองแถวเนาะเป็นดับเบิลแล้วก็ขนาด20นิ้วนะคะ2ชิ้น2ชุดแล้วก็ไม่ได้ทำสร้างบักเก็ต DIY ขึ้นมานะคะเพราะว่าเขามีบักเก็ตมาเองแล้วนะคะซึ่งติดอยู่กับ Atlas Duplexซึ่งมาต่อกันที่ Atlas Duplex เลยค่ะพี่เต้ค่ะตัวนี้เป็นเราจะมีหลายแพลตฟอร์มใช่เรามีหลายแพลตฟอร์มตอนนี้เราจะมี5แพลตฟอร์มให้เลือกนะครับกับซึ่งตัวนี้มันแมชกับ Everest ค่ะเราก็เลือกแพลตฟอร์มให้มันไซส์ให้มันแมชกับรถของเราถ้าจะเป็น4ประตูก็มีใช่ครับ Subaru ก็มีรถเล็กๆก็มีครับ Jimny อะไรอย่างเงี้ยก็มีเมื่อล่าสุดก็เพิ่งมีติดให้Jeep Wrangler ไปนะพอดีเลยตัวโอ้โหหล่อมากตัวนี้เป็นแพลตฟอร์ม E นะคะซึ่งแพลตฟอร์ม E เขาก็จะมีขนาดกว้างยาวพอดีกับ PPV แบบนี้เลยอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็น Atlas Roof Rack นะครับเป็นแล็ก Roof Rack ใหม่ของ Iron Man เหมือนกันก็คือเรียบหรูดูดีแบบนี้เลยมีโซลูชันให้เลือกในการติดตั้งให้เลือกหลายแบบนะครับจะติดแบบกับ Crossbar แบบอย่างนี้ก็ได้หรือจะติดเป็นแบบ Blade System นะครับซึ่งเดี๋ยววันหลังเราจะทำวิดีโอรีวิวให้ดูอีกในคัน Next Gen Ranger ของเราใช่ค่ะพอติดตั้งเป็น Atlas เสร็จแล้วเราก็จะมีบักเก็ตพอเรามี Atlas แล้วเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยคือเราสามารถต่อยอดใส่ Accessory Add-on เข้าไปด้านบนได้อีกหลายรูปแบบมากมายนะครับตามความต้องการใช้งานของเรานะครับเช่นเราอยากจะใส่สัมภาระใส่Space Case ใส่กล่อง Iron Man เราก็จะมีตัว Corner Bracketตัวยึดมุมอยู่ตรงนี้มีตัวยึดข้างบนไว้เนี่ยครับอันนี้ corner bracket เราจะมีตัวเขาเรียก eye bolt เป็นห่วงไว้ผูกเชือกผูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมี bottle opener มีที่เปิดขวดอันนี้สำหรับสายแคมป์สายกิจกรรมด้านนอกมีที่ขาดไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ปุ๊บเอ้ยที่เปิดขวดไปสิไม่มีแล้วไปชมไปเช็คไม่มีแล้วแบบขาดไม่ได้เอาที่เปิดขวดมาเปิดกันไม่มีละอ่ะ box ง่ายนิดเดียวสักนิดอันนี้เป็นโหลดโรลเลอร์นะครับอันนี้เป็นโหลดโรลเลอร์อย่างสมมุติเรามีสัมภาระใหญ่ๆเราก็ไถมันขึ้นไปไม่ต้องถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยก็คือแบบแหลกเป็นรอยอันนี้เราก็ไถมันขึ้นไปตรงนี้จะมีโรลเลอร์นะครับเป็นตัวช่วยทุ่นแรงตัวช่วยทุ่นแรงใช่แล้วข้อดีเราจะใส่สมมุติเราจะใส่ออนนิ่งด้านข้างเราก็จะมีแบ็กเก็ตมาใส่นะครับจะใส่ไลท์บาร์เราก็ใส่ติดตั้งเข้าไปแบ็กเก็ตเข้าไปในตัวแทร็กกิ้งของตัวไอ้สลัดตัวนี้ข้างบนนะครับข้อดีนี่คือข้อดีของ Atlas ก็คือ
ไม่ต้องไม่ต้องเจาะไม่ต้องเจาะไม่ต้องเสียแหละเพราะฉะนั้นติดตั้งอะไรก็ทำง่ายนะครับก็คือติดตั้งไปถอดเข้าถอดออกได้ไม่ต้องเจาะไม่ต้องเสียใช่อย่างนี้จะเอาเต็นท์มาวางก็ยึดได้เลยยึดได้เลยจะปลดเข้าปลดออกได้หมดนอกเหนือจากที่อยู่บนรถก็ยังมีบักเก็ตหลายอย่างก็อย่างเช่นมีเจอร์รี่แคนก็ติดได้มีแก๊สถังแก๊สเล็กๆก็ติดได้แก๊สก็มีพั่วมีตัวจับพั่วก็มีนะครับแซนแท็กอะไรเดี๋ยวก็ติดได้เดี๋ยวเราจะให้เข้าไปดูในโชว์รูมนะที่เรามีโชว์อยู่ใช่คุณลูกค้าก็เข้ามาเยี่ยมชมมาเลือกช็อปได้นะครับได้ค่ะพอข้างบนมาแล้วด้านข้างบ้างจากรับจากกันชนหน้าค่ะพี่เต้ค่ะก็จะเป็นบันไดข้างอันนี้เป็นไซเรลนะครับแต่สังเกตเห็นว่าอันนี้เป็นบันไดข้างของเราเนี่ยเป็นเราเรียกว่าอันนี้เป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดถึงว่าเราไม่เหมือนเดิมดูสวยหล่อสมาร์ทนะครับพรีเมียมมากงานผลิตเมื่อก่อนเราจะเป็นลายเป็นลายเขาเรียกตีนไก่หรือเช็คเกอร์เพลทแต่อันนี้คืออันนั้นมันโบไปแล้วโบแล้วอันนี้ใหม่ล่าสุดนี้จะเป็นแนวใหม่โมเดิร์นนะครับดูเฉียบหรูสวยกันลื่นด้วยนะคะนี่ใช่อันนี้ทำสีพาวเดอร์โค้ทมาดีเลยรุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้หมดแล้วก็บันไดข้างของไอรอนแมนเนี่ยกับไซส์เร็วเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นไฮบริดซิสเต็มคือคุณลูกค้าสามารถติดเฉพาะไซส์สเต็ปไปก่อนได้นะครับตอนอนาคตอยากติดไซส์เร็วเพิ่มก็เราเป็นไฮบริดซื้อเฉพาะไซส์เร็วมาติดเพิ่มต่างหากเปลี่ยนแค่ตรงชุดหัวตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยสะดวกมากแล้วแต่ใครไม่อยากติดไซส์เร็วเลยก็ได้เหมือนกันอยากจะติดครบชุดก็ได้เหมือนกันหรือมาเพิ่มอีกก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วหนักรถหนักขนาดนี้ค่ะพี่เต้ก็คืออุปกรณ์เนี่ยมีมาเพิ่มเติมน้ำหนักจะต้องแต่ยังแต่งไม่หมดนะคันนี้เพราะว่ายังไม่ได้ใส่ไฟท้ายไงเพราะว่าอันนี้เราเป็นแบบคนมีไฟอ่ะไฟเราเยอะนะข้างหน้าคิดว่าไฟเยอะแล้วนะยังมีข้างหลังแล้วก็มีด้านข้างแล้วเดี๋ยวมีใต้ท้องอีกมีไฟใต้ท้องอีกเพราะเราเป็นสายซุ้มล้อสายออฟโรดเราต้องมีเราเป็นพวกคนมีไฟไงคนมีไฟต้องมีไฟทุกมุมทุกจุดถูกต้องแต่ก่อนจะไปมีไฟตรงนั้นตอนนี้เราติดช่วงล่างมาแล้วเพื่อรองรับน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นช่วงล่างก็จะเป็นชุดยก2นิ้วเป็นโฟมเซลล์โปรฟูลเซ็ตเลยคันนี้เป็นโฟมเซลล์โปรใช่ค่ะก็มีสปริงหน้าหลังโชคหน้าหลังแค่นี้เองครับแล้วก็อัปเกรดเสริมล้อยางนิดนึงก็จะเป็นคันนี้เราใส่ KMC 18นิ้วนะครับ275/70R18ค่ะใช่มั้ยก็จะหล่อใช่ค่ะแบบนี้เลยหล่อแบบนี้เลยแล้วก็เป็นยางตัว Cooper Rugged Trek นะครับเป็นตัวนี้มันก็จะเป็นแบบเราชอบเพราะว่าลายมันดุดันใส่แล้วมันออฟโรดดูออฟโรดได้อันนี้มันจะเป็นกึ่งๆระหว่างมัดกับออฟเทรนนะเราไปลองขับดูแล้วก็โอเคนุ่มนวลดีใช้งานดีเสียงก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นที่เป็นลายดูดันหล่อมากเข้ากับ Mac KMC นี่โอ้ดูดีมากใช่แล้วก็ตอนเนี้ยคุณลูกค้าสามารถมาจบที่เราได้จบที่เราได้ที่เดียวทั้งมีทั้งช่วงล่างจัดช่วงล่างล้อแม็กยางสเต็ปนี้ถ้าลูกค้าชอบนะครับKMC Cooper เนี่ยมาที่นี่ได้เลยมีบริการด้วยใช่แล้วก็เผื่ออนาคตข้างหน้าติดไฟเป็นรถมีไฟแล้วนะคะเดี๋ยวอินกับพี่เต้จะพามาชมอีกรอบนึงนะคะก็เดี๋ยวมีแผนที่จะใส่ลิ้นชักข้างในนะครับลิ้นชักด้านในแล้วก็ใส่ตู้เย็นเพราะว่าเราเพิ่งมีรางสไลด์ตู้เย็นใหม่ไอรอนแมนอีกตู้เย็นไอรอนแมนตัวใหม่ของไอรอนแมนก็แบบที่ดึงลงมาแล้วก็ทิวได้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้คันนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนค่ะใครอยากมาชมตัวจริงนะคะก็มาได้ที่ Iron Man 4x4 Platinum Flagship Store นะคะที่ศรีนครินทร์60ของเราก็มีทดลองขับด้วยมีให้ชมตัวจริงด้วยนะคะหรือว่าสามารถสั่งซื้อและติดตั้งได้ที่ตัวแทน Iron Man ทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้ลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ Subscribe กันด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ